สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้เรามาอันบ็อกซิ่งเพอร์ฟูมเพอร์เชสของนุ้ยนะคะในเดือนนี้กันค่ะมาดูกันว่านุ้ยได้อะไรนะคะกลิ่นนี้นะเป็นกลิ่นที่นุ้ยก็รอคอยมานานเดี๋ยวค่อยๆแกะพร้อมกันนะเพราะว่าคือเป็นแบรนด์ที่นุ้ยไม่เคยลองนะคะแต่ว่าได้ยินแต่เรื่องราวดีๆของเขามาเยอะมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่หาลองดมยากมากอะแถวบ้านนุ้ยถึงแม้ว่านุ้ยจะไปรัฐอื่นหรือว่าไปที่อื่นก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเลยค่ะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่นุ้ยไปฟังรีวิวมาแล้วก็มีคนบอกว่าหอมมากนุ้ยเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะรู้จักก็คือวิผิดคาดนะคะสรุปมันไม่ใช่น้ำหอมที่นุ้ยลองขำตัวเองเพราะนุ้ยคิดว่านี้เป็นน้ำหอมที่นุ้ยรอแต่ปรากฏว่าเป็นน้ำหอมที่นุ้ยอ่ะสั่งมานานแล้วแล้วเขาแบ็คออเดอร์ค่ะเซอร์ไพรส์เหมือนกันปรากฏว่าเปิดมากลายเป็นกลิ่นนี้นะซึ่งจะว่าไปนุ้ยก็รอกลิ่นนี้เหมือนกันเดี๋ยวให้แล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่มีเพื่อนหลายคนรีเควสต์มาเลยค่ะอยากให้นุ้ยลองนะคะนุ้ยว่าคนที่เป็นแฟนคลับน่าจะรู้แหละว่ามันคืออะไรของยี่ห้อลาแลกนะคะอะไรอ่านว่าอะไรอ่ะอังโครนอร์นะคะรุ่นเอ็กซ์ตรีมค่ะซึ่งนุ้ยได้ราคามาดีมากนุ้ยซื้อมาจากเว็บไซต์ชื่อนี้นะคะ maxaroma.com ตอนนี้ซื้อคือนุ้ยได้ดีดีมากจริงๆลาแลกเนี่ยเป็นกลิ่นลาแลกเขาเป็นแบรนด์ที่ทำพวกประมาณของประดับบ้านเหรอเครื่องคริสตัลอะไรพวกนี้ค่ะแพงๆเนาะแล้วก็เขาทำน้ำหอมกลิ่นที่ดังๆของเขาก็จะมีอังโครนอร์ธรรมดาออริจินอลแล้วก็มีอังโครนอร์สปอร์ตแล้วก็รุ่นอะไรเนี่ยเอ็กซ์ตรีมที่นุ้ยเลือกมาคือนุ้ยฟังรีวิวมาหมดแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวที่นุ้ยอยากจะลองมากที่สุดน่าจะเป็นกลิ่นนี้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นคล้ายๆกับน้ำหอมตัวหนึ่งที่นุ้ยค่อนข้างชอบนะก็คือ Chanel ค่ะรุ่นแพงๆของเขาเลย exclusive ให้เพื่อนๆดู presentation ไปด้วยเนาะแม้ว่ามันจะไม่ใช่น้ำหอมที่แพงมากแต่เขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่ออกแนวแพงมากๆเลยนะกล่องดูดีมากถ้าเพื่อนรู้ราคาที่นุ้ยได้มาจะตกใจนะคะโอเคอันนี้ทางอะไรนะตรงนี้ตรงก้นเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้ข้างบนก็จะมีตานี้นะคะโอเคมาต่อก็คือกลิ่นที่เขาบอกว่าเหมือนนะก็คือของ Chanel เลยรุ่นเลย Exclusive อ่ะค่ะคือกลิ่นซิคามอร์นะคะเปิดมาจะดึงให้ดูข้างในกล่องก่อนกล่องก็คืออย่างดีอะ presentation โหขวดดีมากขวดสวยมากคือต้องจับเองอะตรงนี้ฝาเป็นเหมือนไม้นะคะแล้วก็มีคำว่าลาแลกอยู่ตรงนี้ฝาเป็นไม้ขวดเท่มากๆเราน้ำข้างในจุ๊ยสีเข้มๆแบบนี้เลยตามในนี้เลยค่ะตรงนี้ออกแบบยังไงอะเหมือนเขาทาแลคเกอร์ไว้ออกตรงนี้ตรงก้นเขานะคะจะเห็นไหมอะก้นเขาแต่ขวดแบบ presentation ดีมากอันนี้เป็นขนาด100 ml นะคะโอเคเดี๋ยวมาลองดมกันไม่คิดว่านุ้ยยังจำได้นะว่ากลิ่นซิคามอร์เนี่ยเป็นยังไงเพราะกลิ่นเขาจะออกเท่ๆคูลๆซึ่งถ้าเหมือนซิคามอร์นุ้ยว่ามันเป็นน้ำหอมยูนิเซ็กซ์ที่ดีนะคือนุ้ยหมุนๆนี่นุ้ยหาไม่เจอว่ารูอยู่ไหนตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้มองแล้วงงโอเคเรามาถึงจุดสำคัญก็คือการลองนะคะว่าเป็นยังไงคือนุ้ย expect ไว้สูงมากๆอ่ะสำหรับกลิ่นนี้นะเป็นเหมือนไม้เบาๆค่ะตรงนี้ได้กลิ่นขึ้นมาละเปิดมาเหมือนมีเหล้าเหมือนมีพวกสไปซ์ไม้อะไรพวกนี้คือเข้มมากเลยอ่ะหอมนะคะกลิ่นเท่มากอ่ะตอนนี้กลิ่นเป็นเหมือนไม้นี่ไม่รู้ว่าไม้ชนิดไหนมันเหมือนไม้ซีเดอร์ผสมกับไซเปรสที่ออกแนวเผ็ดๆนิดนึงนะคะตอนเปิด
โอ้แต่เป็นกลิ่นที่ออกแนวเท่เข้มเข้มมากเลยอ่ะสำหรับตอนเปิดนุ้ยยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างแมนนะแต่เดี๋ยวไว้นุ้ยรีวิวอีกทีนะคะและเพื่อนๆที่ request Econor มาเนี่ยนุ้ยขอรีวิวเป็นตัวนี้แทนนะนุ้ยคิดว่ารุ่นเอา Extreme เนี่ยน่าจะเป็นที่สุดของความหอมของลาแลคอคนอร์แล้วค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย